สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะซองนะคะATC ที่แลกกันกับเพื่อนๆกองนี้ได้รับมาตั้งแต่มกราคมพานะคะแล้วยังไม่ได้แกะก็แค่แล้วก็อันนี้นะคะ3ซองนี้คือซองที่รู้ว่าเป็นธีมอะไรของเดือนไหนนะคะก็คือมีอันนี้มกราธีมเที่ยวทิปนะคะกุมภาธีมเลิฟค่ะอันนี้เป็นของที่กิ๊บทำอันของมกราไม่เก็บไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจออันนี้ของกุมภาที่กิ๊บทำเตรียมธีมเลิฟนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษเพ้นท์ลายผ้าแล้วก็ใช้ลายผ้าใช้ผ้าจริงๆมาติดตกแต่งนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็มาอันนี้ Sunday October ค่ะมีเลเยอร์มาด้วยอุ้ยอันนี้แบบว่ามีอันนี้ติดมาให้ได้ใช้ด้วยแหละน่ารักมากนะคะของ December 2021แต่ว่าเอามาจากข้างหลังสุดเลยดีกว่าเพราะว่าหลังน่าจะมาก่อนอันนี้เมื่อกี้ลองแกะดูแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดข้างในเก่าจริงค่ะตั้งแต่ปีใหม่อุ้ยขอบคุณน้องเมย์นะคะพี่เพิ่งเห็นน่ะนี่ลายมือน่ารักมากเหมือนพิมพ์เอาเลยขอบคุณค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นธีมเที่ยวทิปเนาะอ๋ออันนี้มกราอันนี้ December ธันวาของปีที่แล้วขอบคุณน้องเมย์นี่ของพี่หัวค่ะอ๋ออันนี้ธีมเลิฟใช่กุมภากุมภาอยู่นี่นี่ของน้องเมย์น้องเมย์กับพี่หัวจะเป็น2คนที่ทำงานเร็วส่งเร็วตลอดนี่ของพี่หัวอีกอันนึงอ๋อเจอร์นี่ถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นติ๊กเก็ตด้วยเที่ยวทริปแน่นอนส่งมาด้วยอันนี้ของปุ้ยแตงโมเฮดอันนี้ออกโทเบอร์ธีมอะไรอ่ะจำไม่ได้ละอันนี้อ๋ออันนี้มีของขวัญมาให้อีกเป็นกระดาษโน้ตเอาไว้เขียนDecember ครูปุ้ยสอนศิลปะเธอก็จะทำงานออกนอกกรอบตลอด เป็นคนคิดนอกกรอบค่ะโอเคจบแล้วสำหรับอันที่ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะคะอันนี้จริงๆเคยแกะแล้วค่ะอันนี้เป็นเที่ยวทิปนะคะจากน้องแป้มมาไปออริซาเทิร์นดาวเสาสีม่วงไปตาม IG ของน้องได้นะคะอันนี้มีอะไรกุ๊กกริ๊กกุ๊กกริ๊กอ๋อมีหัวใจใส่มาให้ด้วยแกะได้ไหมอ๋อหัวใจน่าจะมาจากตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมได้เป็นแบบให้มีลูกเล่นให้เล่นด้วยข้างในมีซ่อนหัวใจไว้อีกนะมีจดหมายน้อยด้วยค่ะจากน้องแม่แล้วก็ซองสุดท้ายโอเคจากดาวเสาร์สีม่วงค่ะคนนี้เป็นคนที่แบบทำงานอลังการตลอดอ
เราใจตรงกันเลยนะเราใช้ผ้าเหมือนกันตึ้งตึ้งมีอะไรอ๋อมีจดหมายน้อยแนบมาต้องขอบคุณเพื่อนๆในกลุ่ม Thailand Snail Mail Club นะคะโดยเฉพาะน้องหนึ่งคนก่อตั้งกลุ่มนะคะทำให้เราได้มีกิจกรรมได้ทำงานประดิษฐ์เล็กๆถึงแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆแค่นี้นะคะแต่มันก็แสดงออกถึงความใส่ใจแล้วก็ทำให้เราได้มีพลังครีเอทีฟนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ส่งให้กันคนทำก็มีทำอย่างมีความสุขคนรับก็รับอย่างมีความสุขเช่นกันนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันก็ติดตามได้ที่กลุ่ม Thailand Snail Mail Club ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Love